สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสัปดาห์นี้ไม่ไปไหนแล้ครับไปเที่ยวมีเรื่องกันที่ใจกลางพระนครที่วัดโพท่าเตียนหนึ่งใน25สุดยอดที่เที่ยวของชาวโลกใครยังไม่เคยไปวัดโพที่ท่าเตียนบ้างใครไปมาแล้วหลายครั้งบ้างแล้วไปกันมาเนี่ยเห็นอะไรบ้าง ที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทราบไหมครับว่าในสารระบบสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกคนทั้งโลกเนี่ยถ้ามาประเทศไทยเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งที่เขาจะต้องมาในประเทศไทยคือวัดโพครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ข้างๆกับวัดพระแก้วข้างพระบรมหาราชวังที่ดิมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงท่าเตียนนี่เอง เมื่อ10กบกว่าปีที่แล้วมีสถิติบอกว่าหนึ่งปีเนี่ยนะจะมีคนมาเที่ยววัดโพนี่ยประมาณปีละเกือบเ้าล้านจริงๆแล้วก่อนโควิดเนี่ยปีหนึ่ง,ป,งปีหนึ่งนะ่ยน่าจะมีคนมาแวะวัดโพป,ปีละประมาณ10กบกว่าล้านหรือเอาประมาณคร่าวๆเดือนหนึ่งมีคนมาล้านคนนะฮะใครยังไม่ไปรีบไ,ไปกันนะครับแล้วก็ถ้าไปแล้ว ไม่ทั่วก็เสียดายเพราะคนทั้งโลกเขามากันครับแล้วเขาก็กล่าวขานกันที่สําคัญก็คือผมเนี่ยไปหลายครั้งแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ครบไม่พอปลายเดือนที่แล้วท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์นะครับท่านเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามได้จัดกิจกรรมสําคัญคือเป็นมหากรรมสื่อด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็มีเวทีเสวนาเวทีหนึ่งในภาคบ่ายว่าด้วย พุทธศาสนากับวัฒนธรรมในฐานะซอ f t power ของสังคมไทยแล้วก็เรียกให้นะครับเรียกให้ผมไปร่วมเวทีกับพระคุณเจ้าอีกสองรูปผมก็เลยใช้โอกาสนี้แหละครับผมบอกแล้วเที่ยวมีเรื่องของผมก็คือบางอย่างก็ตั้งใจไปเที่ยวบางอย่างก็ไปประชุมบางอย่างก็ผ่านไปไปแล้วก็ทําให้มันมีเรื่องผมเนี่ยต้องไปร่วมเวทีนี้ตั้งแต่เช้าแล้วก็บ่ายพอเสร็จปุ๊บ โอ้โหดีมากครับบรรยากาศหลังฝนตกฮะแล้วก็แดดไม่มีแต่ตอนนั้นก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับบรรยากาศดีดีก็เลยเดินเที่ยววัดโพยอย่างเต็มอิ่มและที่สําคัญเชื่อไหมครับว่าตลอดเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่เดินอย่างเต็มอิ่มเนี่ยนะครับคนทางชาติเต็มไปหมดเลยอะ่ะ ใช่ครคนต่างชาติเต็มไปหมดเลยแต่ก็ไม่ถึงกันแน่นแบบสมัยก่อนโควิดคือมีประปรายบางคนก็เดินชมบางคนก็ถ่ายรูปบางคนก็นั่งพักอยู่ตามม้านะครับเท่าที่ผมสังเกตดูมีชาติยุโรปผมทองมีหน้าตาเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีมีจีนด้วยมั้งได้ยินเสียงโผล่มาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มพี่น้องแอฟริกันก็มีโดยเาะชาติอินเดียเนี่ยผมเห็นสวดมนต์ด้วย อันนี้เป็นบรรยากาศที่ต้องเรียกว่าคนเราชาวไทยไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะครับแล้วถ้าไปเนี่ยไปยังไงให้รู้สึกไม่แพ้คนทั้งโลกที่เขามากันนี่เป็นอยู่อันดับที่24ของที่ที่คนทั้งโลกมาเที่ยวมากนะครับอันนี้ตามข้อมูลที่ผมค้นมาได้นะครับแล้วก็ตามที่บอกแล้วว่าเดือนละล้านน่ะถ้าเราไม่ไปเนี่ยจะเสียดาย ที่เกิดมาเป็นคนไทยแล้วอยู่ใกล้แค่นี้เองมัวแต่ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นั่นกันนะครับเที่ยวเมืองไทยนี่แหละครับการไปเที่ยวเวียนวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะไปแล้วก็ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นผมขอเสนออย่างนี้ครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่วัดโพเนี่ยมีระบบที่ดีมาก ประตูทางเข้าเป็นประตูเดียวที่ถนนเล็กๆซึ่งเป็นอยู่ระหว่างเขตพุทธาวาสกับเขตสังขาวาสนะครับเป็นถนนซอยเล็กๆแล้วมีประตูทางเข้าอยู่นะครับประตูทางเข้าพอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับเขาแยกเสร็จถ้าคนต่างชาติไปอีกช่องหนึ่งถ้าเป็นไม่ใช่คนต่างชาติคือชาวไทยเราก็มาอีกช่องหนึ่งเพราะว่าต่างชาติเขาเก็บตังค์นะครับแต่ชาวไทยเนี่ยเข้าได้ตามอัธยาศัยจะเข้าเข้าออกออกจะมาอีกกี่ครั้งได้หมดเลยนะครับเมื่อเข้ามาถึงเนี่ย จุดเด่นที่สุดก็คือว่าที่ประตูทางเข้าและก็ทุกตำแหน่งจะมีแผนที่ผังวัดโพติดตั้งไว้พร้อมกับลูกศรบอกว่าเราอยู่ตรงไหนนั้นพอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพระอุโบสถอยู่ตรงหน้ามีพระระเบียงโคตมีวิหารรายมีเจดีย์รายอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆผมพูดแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือเบื้องหน้า แต่บางคนเนี่ยอาจจะพอเข้าไปถึงเนี่ยใจก็นึกไปถึงอ้ถ้าใครเขามาวัดโพนี่เขาจะพูดถึงพระนอนพระสายญ,ญาติองค์ใหญ่มากที่เรียกว่าใครๆมาก็ต้องไปให้ถึงพระสายญ,ญาติเนี่ยอยู่ไกลสุดนะครับผมว่าท่านอย่าเพิ่งไปตรงนั้นหรือบางคนก็บอกโอ้ไปที่มหาเจดีย์รรัชกาลซึ่งสวยมากๆก็อยู่ก่อนจะถึงพระสายญ,ญาติวิหารพระสายญ,ญาติผมว่าน่าจะลองเริ่มกันที่ ศูนย์กลางที่เป็นหัวใจของวัดโพจากประตูทางเข้าก็เดินตรงเข้าไปก็จะลอดซุ้มประตูวิหารคตแล้จะมีช่องบอกอ่ะนี่คือพระอุโบสถนะครับเราจะไปเข้าที่ด้านข้างของพระอุโบสถถามว่าด้านไหนของพระอุโบสถก็คือถ้าพระประธานท่านหันหน้าออกนอกเราก็ไปเข้าที่ฝั่งขวาขององค์พระประธาน นะครับก็คือทหารหน้าอุโบสถออกไปทางด้านนอกถนนราชดำเนินแล้วก็ไปเข้าที่ฝั่งขวานะครับของพระอุโบสถพอเข้าไปถึงเนี่ยผมขอญาตยางงี้นะครับว่าผมจะพาเวียนเที่ยวเป็นชั้นๆเพื่อท่านจะได้ไปแล้วจำได้นะครับแล้วระลึกได้ว่าไปที่ไหนบ้างนะครับพอเข้าไปถึงจุดฝั่งขวาของพระอุโบสถเนี่ยข้อแนะนำของผมแล้วผมไปคราวนี้ผมก็ไปอย่างนั้นก็คือเดินตรงเข้าไปถอดรองเท้าแล้วเข้าไปที่ เบื้องหน้าพระอุโบสถเลยจากเบื้องหน้าพระอุโบสถเนี่ยเรารงเข้าไปที่หัวใจครับในพระอุโบสถของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งล้นเกล้าราชการที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยพอย้ายเมืองหลวงจากฝั่งทนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ให้สร้างพระอารามแห่งนี้นี่แหละครับเป็นพระอารามประจำรัชการของพระองค์ นะครับเป็นวัดเก่าที่ว่ากันว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเรียกกันว่าวัดโพก็น่าจะมีต้นโพอันนี้สันนิษฐานเพราะว่าเราไม่เคยได้จดไม่เคยมีจารึกเดิมไปเท่าไหร่แต่พระอุโบสถองค์นี้นะครับผมต้องใช้ว่างามเหลือเกินโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระประธานผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าองค์พระประธานเนี่ยไม่ได้ใหญ่แต่ประดิษฐานอยู่บนฐานรองรับที่เป็นชั้นชๆๆช,ชที่เรียกว่าชุกชีเนี่ยนะครับ ต้องใช้คําว่างามเหลือเกินตอนที่ผมไปถึงเนี่ยนะครับกำลังมีกิจกรรมมีพิธีการข้างในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระหมหาธีราจานท่านเป็นประธานอยู่เชื่อไหมครับว่าฝรั่งคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาอออยู่หน้าประตูด้วยความว่าอยากจะเข้าอยากจะเข้าแต่พอดีมีงานก็เลยเข้าไม่ได้เขาก็ขอแต่เพียงขอขึ้นบันไดไปยืนที่ประตูแล้วถ่ายรูปได้ไหมขอได้ชมหน่อยนี่คือการให้คุณค่าของคนต่างชาติ สำหรับพวกเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนานๆครั้งถึงจะมีประเพณีมีพิธีผมว่าไปเมื่อไรเราก็สามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็พระอุโบสถเนี่ยมีสองสาสิ่งที่สำคัญอันที่1คือองค์พระประธานและฐานชุกฉีประการที่สองนะครับคือจิตกรรมฝาผนังผมไม่มีเวลาที่จะดูนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าดูแลตาลายมากที่สำคัญก็คือ ที่เสานะครับแต่ละเสาเนี่ยซึ่งเป็นเสาใหญ่มากนะครับมีงานจิตกรกรรมเป็นรูปเออเรียกว่าเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปผมบอกไม่ถูกนะครับเอาว่าทั้งงามทั้งเชื่อเรื่องของรายละเอียดแล้วก็สีสันท่านออกแบบให้ฐานชุกชีและองค์พระประธานเนี่ยโดดเด่นและงามเหลือเกินส่วนที่3เนี่ยผมคิดว่าต้องอย่าพลาดไปดูบานประตูและบานหน้าต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากด้านไหนบานประตูเนี่ย จะประดับมุกอย่างละเอียดเหลือเกินน่าจะเป็นเรื่องราำเกียนแต่ที่บานหน้าต่างเนี่ยเป็นลายลงรักปิดทองที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผมเนี่ยนะครับมีลายกระหนกมีลายอะไรมากมายแต่ที่ขอบล่างและขอบบนของทุกบานหน้าต่างท่านวาดเป็นภาพนิทานสุภาษิตของคนแต่ก่อนไวเฉพาะที่สำคัญที่สุดสำหรับผมแล้วก็อยากจะเชิญทุกท่านไปวันนั้นเนี่ยผมก็ ไปกราบท่เจ้าคุณว่าผมหาเจอแล้วแล้วท่านเจ้าคุณสุธีเนี่ยก็บอกให้เนนไปดูผมก็พาเนนไปดูแล้วผมอธิบายให้เนนจดไปเลยนะครับเนนเขาก็เลยเอาโทรศัพท์อัดที่ผมพาชมก็คือมีทานเรื่องยายกระตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานไม่เฝ้ายายมายายด่าตามาตาตีเพราะว่านกกามันมากินเม็ดถั่วเม็ดงาหลานก็เลยไปบอกใครอ่ะบอก บอกบอกแมวเออบอกนายพรานก่อนนะครับบอกให้นายพรานให้ช่วยไปยิงนกนายพรานบอกว่าไม่ใช่โครงการอะไรของข้าหลานก็เลยไปบอกหนูให้กัดสายธนูนายพรานท่านเขียนเป็นฉากฉากฉาก,ากจนครบ12บสานที่ผมต้องยกมาอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมาศึกษาที่นี่แล้วท่านบอกว่านี่ไงปฏิจจสมุป,ปบาท 12. ห่วงโซ่แห่งปัจจัยาการที่ทําให้เรามีทุกข รือดับทุกได้อาจารย์พุทธาบอกเนี่น,นี่คือปฏิจจสมุปบ,บาทซึ่งเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้ววางไว้ที่นี่ติดตั้งอยู่ที่อาจารย์พุทธาให้ลอกเอาไปไว้ที่สวนโมกชยาพวกเราก็เอาลอกเอาไปไว้ที่สวนโมกกรุงเทพอยู่ที่นี่นี่เองครับแต่ที่สนุกกว่านั้นคือเนนเขาบอกว่าลึกซึ้งกว่าเพลงของบอยเอเมจินอีกผมถามใครอีกบอยออเมจินผมถามเนนนะแล้วผมกลไปถามท่านเจ้าคุณเจ้าคุณบอกไม่รู้เนนบอก โอ้บอยอิเมจินเนี่ยพูดแต่เพียงเรื่องแข้งตาดวงเห็นเห็นด้วยตายังไม่ครบสิบสองอาการของพระพุทธเจ้านี่เน้นนะเน้นเน้เนตอบผมอย่างนี้ผมก็โอ้เน้นนี่ไปไกลเหมือนกันก็เลยหวังว่าเน้นเนี่ยคงจะเป็นผู้ที่เอาไปขยายต่อนะครับนี่แหละครับในพระอุโบสถเอาแค่นี้ก่อนนะฮะก็จุใจแล้วความจริงอะหลายคนอดานว่าพอละอิ่มละผม,ม่็เคยไปครั้งหนึ่งเห็นอันนี้ผมอิ่มผมกลับเลยครับแต่ ห้ามกลับนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราอิ่มเสร็จก็ออกมาจากพระอุโบสถผมอยากจะให้ทุกท่านอย่าเพิ่งรีบลงจากบานประตูยืนอยู่บนประตูแล้วมองออกไปจะเห็นระเบียงคดหรือกำแพงแก้วเนี่ยเป็นชั้นๆกับสารารายแล้วเห็นเจดีรายรอบพระอุโบสถเขาว่ากันว่าวัดพระเชติพลวิมลม,มังคลารามแห่งนี้เป็นวัดที่มีเจดีรายมากที่สุด ในประเทศไทยซึ่งผมยังไม่ได้มานับเทียบกับที่เมืองนครน,นะครับผมว่านาครมากกว่าเพราะว่าที่วัดพระเชตุพนที่เขาเขียนกันไว้นะ่ะชอบอ้างกันไปทั่วๆไปบอกมี99องค์แต่ผมว่านาครมีมากกว่าเดี๋ยวค่อยค่อยเทียบกันทีหลังแต่เอาว่าเจดีย์รายมีลักษณะพิเศษ ที่ไม่เหมือนใครเพราะเจดีย์รายที่นี่นะครับทั้งเจดีย์รายทั่วไปกับเจดีย์ราย5องค์บนฐานร่วมแล้วก็ยังมีเจดีย์แบบมหาเจดีย์และยังมีแบบทรงปรางนะครับนี่นะเจดีย์ที่เป็นสถูกอยู่ในวัดพระเชตุพนเมี4สาขากรุ๊ปเนี่ยนะครับมีคุณลักษณะพิเศษก็คือประดับด้วยกระเบื้องเป็นดอก ไม้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ต้องไปครับบาร์เซโลนาเนี่ยผมไปบาร์เซโลนาแล้วไปตื่นเต้นกับการประดับประติมากรรมกระเบื้องแตกที่เขาบอกเป็นที่สุดของโลกนะครับมีศิลปินหลายคนสร้างงานกระเบื้องแตกไว้ที่บาร์เซโลนาแล้วก็ลือเรื่องไปทั้งโลกพราะว่าที่วัดโพนี่แหละอันนี้แหละเป็นเหตุให้ทุกชาติเขาต้องมาดูเพราะว่าประดับไว้อย่างวิจิตรที่วัด อรุณราชวารารามวัดแจ้งก็แบบหนึ่งแต่ผมว่าที่วัดโพนมีความวิจิตมีความประณีตที่มีลักษณะเฉพาะที่ไปแล้วจะตรึงตาตรึงใจมากโดยเพราะอย่างยิ่งเจดีย์รายทั่วๆไปกล่าวกันว่าล้นการรัชกาลที่3เป็นผู้ให้สร้างไว้เพื่อที่จะเป็นที่บรรจุอธฐิธาตุของพระราช,ชวงศ์แต่ตอนหลังก็ไม่ได้บรรจุแต่ ที่ทั้ง4ี่มุมนะครับของพระอุโบสถด้านนอกเนี่ยนะครับรุนเก้ารัชกาลที่1ได้ทรงให้สร้างเจดีรายอยู่ตาม4มุมห้าองค์อยู่บนฐานร่วมกล่าวกันว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้แค่นี้ก็เกือบจะอิ่มแล้วเนาะนะครับการไปที่ออกจากพระอุโบสถแล้วเนี่ยผมแนะนำให้เลาะออกผ่านเจดีรายแล้วออกไปที่ขอบนอก ที่อยู่ริมฝั่งถนนราชดำเนินเพราะท่านก็จะเห็นซุ้มประตูนะครับหอกลองหอนาฬิกาของของกรุงรัตนโกสินทร์ที่อยู่ริมคลองหลอดนะครับเราก็จะเห็นอยู่ข้างนอกอันนี้คือด้านหน้าสุดที่อยู่ประชิดถนนราชดำเนินผมเนี่ยก็ใช้วิธีประทักศิณเวลาไปวัดเนี่ยนะเวลาเดินผมจะเดินประทักศิณเป็นรอบ1เดินชั้นในในพระอุโบสถอันที่2เดิน รอบพระบโวสถชั้นในแล้วออกมาที่ชั้นนอกแล้วก็เดินอีกรอบหนึ่งแค่นี้เนี่ยนะครับก็รู้สึกอิ่มละเ,เป็นที่ใช้คำว่าพอใจถ้าหากว่าท่านไปช่วงเช้าแดดไม่ร้อนกับช่วงเย็นแดดร่มลมตกแล้วเนี่ยจะเป็นเวลาที่เหมาะส่วนใหญ่เรามักจะไปวัดโพธกันตอนกลางวันแล้วมันร้อนมันก็เลยเสียสุนทรียะในการดื่มดำที่สำคัญคือวัดโพี่ยเปิดจนถึง6โมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ท่านไปเถอะนะครับแล้วผมแนะนาให้ไปตอนเย็นอากาศดีดีบรรยากาศดีมากแล้วยิ่งถ้าวันที่แดดสวยฟ้าสวยจะสะท้อนแสงตอนเย็นเนี่ยสวยมากวันนั้นเนี่ยฟ้าครึมเพราะฝนเพิ่งตกมาตอนกลางวันก็ชุ่มฉ่ำและเย็นดีนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะเดินเวียนขวาเพื่อจะไปที่หลังพระอุโบสถ นี่ผมผ่านพระโบสถแล้วนะครับแล้วด้านหน้าพราะโบสถเกี่ยวกับเจดีรายนี่สองที่สุดนะครับของวัดโพที่พอเราเข้าไปด้านหลังพระโอสถเนี่ยตรงนี้นะครับมีอีกชุดหนึ่งที่จะตื่นตาตื่นใจแล้วเรียกว่าไม่ไปไม่ได้นะครับอย่างน้อยที่สุดมี3อย่างคือพระมหาเจดีทั้ง4อันที่สองคือพระมณดปัตุรมกและอันที่สาก็คือพระไสายญาตพอเราอ้อมเพียงแค่อ้อมผมใช้ว่า เพียงแค่อ้อมถึงหลังพระอุโบสถเนี่ยนะครับมองไปทางซ้ายมือโอ้โหจุดนี้ต้องหยุดนะครับหยุดแล้วก็ดูยอดของมหาธาตุเจดีมหาเจดีทั้งสี่องค์หนึ่งเป็นสีทององค์หนึ่งเป็นสีขาวองค์หนึ่งเป็นสีเขียวแล้วองค์หนึ่งที่อยู่ถัดไกลออกไปนิดเป็นสีน้ำเงินสามองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นที่สุดเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วผมเห็น ทุกชาติพันธ์ภาษาไปล้อมไปอยู่กันตรงนั้นแล้วั็ไปลาออยู่ตามฐานแล้วก็ถ่ายรูปสารพัดมุมเพราะถ้าท่านถ้าท่านเข้าไปใกล้ก็จะถ่ายเห็นแต่ยอดคือแต่ฐานแต่ละองค์ท่านต้องมองไปจากมุมไกลนะครับก่อนที่จะเข้าไปถามว่าองค์ไหนสําคัญที่สุดผมว่าเสมอกันหมดเลยทั้ง4องค์นะครับองกลางที่เป็นสีทองเนี่ยนะครับรชัชการัชกาลที่1เนี่ยท่าน อัญเชิญพระศรีสันเพชรมาจากอายุธยาซึ่งมีเรือแต่แกน่นแกนหลังจากเสียกรุงใช่ไหมครับก็เกิดสภาพชารุดเสียหายท่านเนี่ยอัญเชิญแกน่นนมาเพื่อจะมาบูรณะเป็นพระประจำนครแต่ปรากฏว่าหลายฝ่ายบอกว่าถ้าชารุดขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่เป็นมงคลควรจะสร้างใหม่เถิดหรืออัญเชิญพระที่สมบูรณ์รักนกานราชการที่หนึ่งท่านก็เลย บรรจุไว้ในสถูปแล้วก่อเจดีคลุมไว้ก็เลยเรียกว่าพระเจดีสีสันเพชรชิ้นนะครับพระเจดีองค์นี้เรียกว่าสวยมากประดับด้วยกระเบื้องแบบที่ผมเล่าไปแล้วคือเจดีลายทั้งหมดแล้วก็เจดีมุมนะครับบนฐานรวม5องค์แต่องค์นี้สวยสูงมากต่อมารัชกาลที่1่ก็สร้างอีกองค์หนึ่งอยู่ข้างๆรัชกาลที่3ก็สร้างอีกองค์หนึ่งอยู่ข้างๆแล้วองค์สีน้ําเงินเนี่ย รุนการราชการที่4ท่านส่งให้สร้างแล้วก็ท่านปรับแบบนิดหน่อยท่านไปเอาแบบมาจากพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยที่ยุทธยามาสร้างนะครับก็เป็นสี่องค์แล้วว่ากันว่าร้านการรัชกาลที่4ทรงตรัสว่าให้มีเพียงแค่สี่องค์นี้พอองค์ต่อๆไปไม่ต้องมาสร้างเติมที่นี่แล้วนะครับไม่ต้องมากันจนต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะไม่มีที่สร้าง เข้าใจว่ารัชการที่4ท่านบอกว่ากําลังงามเดี๋ยวจะมากเกินแต่ท่านใช้คติอย่างนี้ท่านใช้คติน่ารักนะฮะสี่พระองค์นี้ได้ทันเห็นกันนะครับได้ทันเห็นกันคือรัชการที่4ท่านก็ได้ทันทันรัชการที่1เพราะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็พอรัชการที่5ประสูติรัชการที่1ท่านก็สิ้นแล้วท่านบอกว่าให้ยุติเพียง4รัชการที่ได้ทันเห็นกัน ก็เออเป็นคติที่น่าสนใจที่น่าพิจารณานะครับสุดท้ายทั้ง4องค์เนี่ยเป็นอีกไฮไลท์นะครับมีชื่อโดยละเอียดผมจําไม่ได้เพราะชื่อก็เป็นคําทางาศาสนาที่ยาวมากจาไม่ก็ได้เอาว่าเป็นมหาเจดีสีรัชกาล1234จากจุดนี้เนี่ยจะเดินตรงต่อไปนะครับก็คือถ้าจะว่าไปอาจจะเป็น ด้านหน้าวัดแต่เดิมทุกพื้นที่นี้คือพื้นที่วัดโพแต่เดอแต่แต่ก่อนท่านก็สร้างเป็นมณดปจตุรมุกไว้แล้วยักษ์วัดโพที่ว่ากันว่าไปสู้กับยักษ์วัดแจ้งที่ฝั่งนู้นเนี่ยวัดโพท่าเตียนเนี่ยคือยักษ์ที่ยืนเฝ้ามณดปนี้นะครับไม่ใช่ยักษ์ฝรั่งยักษ์หินทั้งหลายยักษ์จีนยักษ์ฝรั่งที่ยืนอยู่ใหญ่ๆแล้วเราคิดว่านั่นคือยักษ์วัดโพยักษ์วัดโพที่แท้คือยักษ์สองตนที่ยืนเฝ้าอยู่ที่ วนดบจะตูระมุกนะครับตอนนี้เขาใส่ตู้กระจกไว้เรียบร้อยแล้วบนดบจะตูระมุกเนี่ยจุดเด่นที่เป็นสง่าของผมเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าอยู่ตรงที่เหนือบานประตูครับมีงานกระเบื้องตดัดมาประดับไว้แบบละเอียดประณีตจริงๆนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งหนึ่งอะทำเป็นรูปแกะทำเป็นรูปแกะและ้วโต๊ะเครื่องบูชาฝั่งหนึ่งทําเป็นรูปไก่ กับรูปอะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่เป็นงานกระเบื้องที่ตัดอย่างละเอียดประนีตมากเพื่อมาประดับไว้คือแค่ดูแค่นี้ผมว่าค็นที่ประนีตแล้วเคยไปดูที่เมืองจีนหลายแห่งไปลงหลงไหลความประณีตของที่เมืองจีนบ้างถึงที่ฮอยอันบ้างมาดูที่นี่หุมไม่แพ้กันเลยครับฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไปแล้วอย่าพลาดที่มนณฑจากตุรบุกแล้วก็ยักษ์วัดโพตัวจริงแล้วก็มีงานกระเบื้องผมเห็นฝรั่งหลายคน ไม่ปไหนนั่งตามเก้าอี้แล้วนั่งชมจากมุมนี้แหละครับมองมองวัดโพเข้าไปเพราะจะมีมนฑดบแล้วก็มีมหาเจดีย์ทั้งสี่นะครับเป็นฉากหลังแล้วก็เห็นน้องฟ้ากรุงเทพที่สวยมากสองฝากของมนฑดบจตุรมุกเนี่ยก็จะมีศาลาการประเรียนซึ่งตอนนี้ปิดซ่อมอยู่ศาลาการประเรียนนี้ท่านบอกว่าคืออุโบสถเดิมแต่เมื่อตอนหลังที่รัชกาลที่หนึ่งท่านมาสถาปนาเป็นพระอารามหลวงก็ไปสร้างพระอุโบสถอยู่ อีกด้านที่ฝั่งตรวจราชจำเนินอุโบสถนี้ก็เปลี่ยนเป็นสาลาก,กาปรปเรียนทุกวันนี้เป็นสาราปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้กําลังซ่อมนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปดูแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับมีพระศรีมหาโพเอออันนี้ก็ดูแล้วน่ารักนะครับเ,ออเข้าใจว่ามีบางอย่างมาเติมแต่เติมอย่างน่ารักมากทุกท่านคงรู้นะว่าเวลาวัดจีนคนจีนทุกคนก็นึกถึงกวนอิม นะพระโพธิสัตว์กวนอิมแล้วถ้าจะรับแขกคนจีนมาไหว้เนี่ยคนจีนอาจจะชอบไหว้กวนอิมมากกว่าไหว้พระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธรูปทั่วไปที่วัดโพนี่นะครับมีการนํารูปพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยมาประดิษฐานไว้เป็นหมู่ใหญ่ไม่ได้สร้างแบบองค์ใหญ่โดดแบบที่บางวัดนิยมสร้างทากันแล้วทําให้แปลกแยกไปจากใช้คำพูดมิทัศหรือทัศนียภาพหรือความงามของวัด ที่วัดโพธาเตียนเนี่ยท่านมีหมู่พระโพธิสัตว์มาประดิษฐานอย่างน่ารักแล้วก็วางอย่างเป็นจังหวะผมนับได้ร่วมสิบองค์นะครับอยู่ที่เบื้องหน้าพระศรีมหาโพธิ์ก็งามอีกอย่างหนึ่งมีศาลาอยู่ด้านหลังเป็นทรงจีนนะครับเป็นคล้ายๆเก่งจีนมีงานรูปมังกรนะครับที่อยู่บนสันเ,เชิงชายเนี่ยวันนี้นะ เล็บมังกรเนี่ยคมกริบที่อดไม่ถ่ายรูปไม่ได้ท้ายสุดของวัดโพ์ที่ใครๆก็ไปก็คือพระสยามองค์ใหญ่ที่กล่าวกันว่ายาวที่สุดในกรุงเทพนะครับพระสยามองนี้เนี่ยประธานาธิบดีอเมริกันหรือประมุขแห่งรัฐไหนมาก็ต้องพาไปดูพระสยามองค์นี้วันที่ผมไปเนี่ยนะครับเขากำลังซ่อมพระวิหาร แต่ก็ดีเหลือเกินครับก็เปิดให้เข้าไปนวัสก,การไปชื่นชมพระสายญาติองค์นี้ได้การบรูรณะน่าจะเพิ่งเสร็จใหม่ๆปิดทองเสียงามอรา่ามพระสายญาติเนี่ยท่านนอนเรียกว่านอนสายญาติอยู่นะครับเดินได้รอบองค์นะครับจากด้านหน้าแล้วก็เวียนไปด้านหลังแล้วก็เขา ป้องกันมีรั้วนะเป็นรั้วไม้งดงามมากไม่ให้คนเข้าไปสัมผัสองค์พระให้เกิดความเสียหายแต่ณห,หลายหลายจุดเนี่ยเขาทำเป็นช่องเว้าให้เข้าไปถ่ายรูปก,กับองค์พระได้แบบว่าจะถ่ายกับพระเสียก็ได้ถ่ายกับด้านหน้าพระพักก็ได้จากพระอุระพระนาภีจนถึงจากพระบาทเห็นได้หมดเลยและที่สําคัญที่ตรงพระบาทนี่สิครับ ทำเป็นภาพมงคลร้อยแปแสดงถึงเรื่องไตรภูมิด้วยงานฝังมุกไฟผมใช้ว่าเป็นหนึ่งในงานฝังมุกชั้นเยี่ยมคือแต่ละช่องในร้อยแปดช่องแต่ละช่องงามเหลือเกินนี่มีทั้งร้อยแปดช่องผมเห็นฝรั่งอยู่คู่หนึ่งนะยืนดูแต่พระบาทนี่แหละครับแล้วเขาก็ถ่ายรูปแต่ละช่องแต่ละช่องมาคนไทยเราไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยเห็นค่า เ,เมื่อพระทักษณิณรอบองค์พระสายญ,ญาติแล้วออกมาเนี่ยก่อนที่จะลาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามหรือวัดโพธิธาเตียนนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่แวะชมไม่ได้ก็คือมีสาลาเล็กๆอยู่สารานึงครับอยู่นอกวิหารพระสายญ,ญาติเป็นสาลาที่อยู่ประชิด ขอบรั้วที่เข้าสู่ที่มหาเจดีทั้ง 4. สี่ศาลานี้คือศาลาที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพราะร้นก้ารัชการที่3ตอนที่พระองค์ให้บูรณาและพัฒนาเนี่ยทรงให้จารึกความรู้วิชาการเท่าที่พระองค์เห็นและมีคนสามารถรวบรวมมา บันคุนไว้นะครับจารึกเป็นภาษาไทยอ่านได้อยู่บนแผ่นดินอ่อนแล้วก็มีล้อมกรอบอย่างดีนะครับถามว่าอยู่ตรงศาลานี้ว่าด้วยตําราเรื่องของตําราเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพการนวดการกดจุดนะครับแล้วในจุดอื่นๆเรียกว่าในทุกวิหารนะฮะโดยเฉพาะตามศาลรา,รายรนี่ก็จะมีจารึกไปหมดเลยถามว่าจารึกเรื่องอะไรบ้าง มีคนอุปมาอุปมยว่านี่แหละคือมหาวิาลยแห่งแรกของไทยที่ประจักษ์พยานและสุดท้ายเนี่ยยูเนสโกก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความสงจำของโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์มีทั้งเรื่องของสุขภาพนะอายุรเวทการดูแลสุขภาพมีทั้งเรื่องของออมีวิชาอะไรอีกอะผมจําไม่ได้แล้วนะมีเรื่องประวัติศาสตร์แน่นอนมีเรื่องว่าด้วยสุขภาพ ชัดเจนนะครับแล้วน่าจะมีเรื่องของการช่างการอื่นๆเท่าที่จะประมวลรวบรวมได้มีแม้กระทั่งทําเป็นรูปปั้นหรือสีดัดตนทุกท่านคงพอจําได้นะครับวั8แปดสท่าตอนนี้หายไปหลายท่าแล้วล่ะฮะเหลืออยู่เห็นว่าเหลืออยู่ประมาณยี่สท่านะครับแต่ยังไงก็ตามที่วัดโพนนี่นะครับจึงเป็นที่รวมแห่งสัพพศิลปะวิทยาการคุณะค่านะครับที่ คนไทยได้สร้างทิ้งไว้วันนั้นผมเรียนตอนต้นว่าทางเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ตามให้ไปคุยเรื่องของ soft power พระพุทธศาสนากับ soft power ผมนะผมเสนอว่าอยากคิดว่าพุทธศาสนาเป็นแค่ soft power แล้วเอาไปทำเรื่องหาตังค์ทุกวันนี้เวลาเราคิด soft power ก็เพื่อไปหาตังค์ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่วัดโพเนี่ยเป็น สุดยอด power ผมจะเรว่าเป็น ultimate power เป็นมากกว่า soft power เป็น power สารพัดและที่สำคัญก,ก็คือเป็นสิ่งที่เลอค่าเอาแค่ว่าเป็น soft power mm hmm. เพื่อทมหากินเนี่ยถ้าวัดโพมีคนมากัน mm hmm. เดือนละล้านปีละสิบล้านถ้าเก็บเขาคนละร้อยบาทก็ร้อยล้านเลยนะครับ เพราะศรัทธานะครับหลักคิดต่างๆเอามาใช้สุรสร้างเป็นวัดฝรัง่งบางค่าก็มาดูตอนที่เรานั่งเสวนากันอยู่ในพระอุโบสถเนี่ยนะครับวันนั้นปิดโบสถ์ใช่ไหมฝรั่งก็เดินมาข้างหลังเนี่ยนะผมนั่งดูฝรั่งเนี่ยเดินเวียนกันไม่รู้กี่ร้อยคนเดินผ่านตอนที่เราบรรยายอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยฝรั่งทุกคนมาถึงเนี่ยเขาไม่ได้มาฟังเราเหรอกครับเขามาชื่นชม แล้วเขาถ่ายรูปคนทุกคนนะครับบางคนเนี่ยก้มลงไหวและก้มลงกราบเพราะจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาเป็นมากกว่าซอฟต์พาวเวอร์จะใช้เพื่อเศรษฐกิจก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้ให้สมค่าของพระพุทธศาสนาก็คือเอาคุณค่าความจริงแท้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และสอนมาใช้แล้วก็มาพัฒนาสร้างใส่ไว้เป็นอัลติเมทพาวเวอร์ของสังคมไทย ใครยังไม่ไปไปนะครับวัดโพอยู่ตรงนั้นเองอยู่กรุงเทพนี่เองไปแล้วไปให้ถึงคุณค่าแท้ที่ลึกไม่ใช่แค่ไปหาซอฟต์พาวเวอร์มาทำมาหาเงินนะครับพบกันสัปดาห์หน้าผมน่าจะต้องพาไปต่างประเทศแล้วล่ะครับส่วนไปไหนตามกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา